ือการแบบจินตนาการเข้าใจคำว่า imagine ไหมมันคือจินตนาการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลนั้นๆถ้าเขาไม่อินถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่จิ้นจิ้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวแฟนคลับไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่ฟ้าเพราะฉะนั้นไปศึกษามาใหม่แล้วค่อยมาพิมพ์โอเคไหมไปศึกษามาก่อนมันจิ้มจิ้มหรือจิ้นจิ้นจิ้นใช่เขาทำอะไรพี่ฟ้าไม่ได้ละพี่ฟ้าอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่สตรองนี่แต่ว่ามันสามารถที่จะไม่รู้ว่ามันจะโกรธไปทำไมอ่ะจิ้นจิ้นไม่ใช่จิ้มเออมันปรงใช่มันปรงไปแล้วอ่ะถือว่าจิ้มไปมาเถอะต้องไปเข้าไปศึกษาเขามาจิ้นมาใหม่กินนี้ด้วยชอบแต่จริงๆเราคืออิงซันฉันเกลียดคลิปคนที่นางสันอุ้มฉันลงจากเวทีแล้วคนเอาไปใส่เพลงนี้เนี่ยทิ้งลูกไม่ใช่สายเลือดในอกออกแฟนคลับใส่ไม่ใช่เจอแฟนคลับแล้ววันนี้เกี่ยวคือไม่เล่นกันหนุ่มแล้วคือไม่อยากเข้าไอ้นี่เลยติ๊กต็อกเพราะว่าเลื่อนไปเจอแต่คลิปเมื่อคืนโอ้โหงามไส้ทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินหน่อยดูซิคนที่ทำเรื่องต่อมาจะไปขายของเงินเดือนก็เพิ่งออกช่วยซื้อหน่อยไหมแล้วหวยออกมาได้ยังไงวะ2-2น่าเกลียดมากเธอหวยมันเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะซื้อ5-5มันออก6-6ทำไมวะถูกหวยกินใช่ไหมไม่มีเธอรู้ไหมไม่มีใครเอาฉันลงนอกจากเธอนะทำไมคือเมื่อวานไงพี่เอาลงมาจากเวทีช่วยอิงอิงซื้อหน่อยได้ไหมเข้าใจว่าอาจจะถูกหวยกินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาชาเขียวไปกินอุดหนุนน้องสาวหน่อยเมื่อกี้น้องสาวมาเปอย่าพูดช้ำใจรถติดไงเมื่อคืนแล้วเป็นงวดที่ซื้อเยอะที่สุดเลยอะเมื่อวานอะมั่นใจจัด839มาแน่ไม่กลัวเลยหรออินแน็กลอตเจ้าแม่ฉันให้พูดคนละตัวเลขที่ชอบไม่มาเลยสักตัว อย่าหาให้อีกแฟนคลับบอกว่าไหนบอกว่าจะให้โชคเอาตังค์ไปซื้อบัตรไปเวียดนามสรุปหนักกว่าเดิมฉันเกือบไม่มีใครไปแล้วนะเวียดนามอ่ะไม่มีตังค์ถูกแล้วผมทับโอ้ยยังเหลืองวดวันที่16อีกนะตามนะตามได้เงิน16 66มา4ปีโอเค66ก็คือไม่ได้ให้แต่ว่าเป็นปี66เฮ้ยป่วยไม่ต้องออกเบิ้ลเป็นวันอาทิตย์มันไม่มีอะไรทำให้เราเซ็งได้เท่ากับการไม่ถูกหวยนะเว้ยจริงเขาโดนหนูกว่าได้ป่ะบอสให้แม่มจริงๆอ่ะมันเป็นสีส้มปะบอสถูกเยอะด้วยแหละเมื่อวานอยากบอกเฮ้ยพูดแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ว่าเอาสองอันเลยกันนะแล้วกันเนาะเพราะว่าเกิดเสียเป็นสนามบินใช่เขาถูก20น่ะถูกเยอะด้วยบอสอ่ะเมื่อวานอ่ะฉันก็ปวดหัวนะแฟนคลับถูก66เพราะว่าฉันเขียน1ตุลา66เพราะสอยังเอาไปเล่นน่ะก็ถูกแต่ก็ถูกไง66บอยยังไม่เรียกเราหรอฮะบอยยังไม่เรียกหรอ
ยังเมื่อกี้โทรมาถามเรื่องยาเฉยปอดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าต้องมาเช็คค่าตับมาเช็คเลือดเพราะว่ายาที่กินก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆซึ่งมันก็เวลาเรากินยาเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อตับอยู่แล้วในการทำงานของตับโอ้ยกูทำไม่ไหวกินแอลกอฮอล์ฉ่ำไม่ดีนะทุกคนถือเป็นตัวอย่างที่ไม่น่ารักห้ามทำตามนะไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างพี่ฟ้าชีวิตจริงมันขมไงขมกว่าแอลกอฮอล์เยอะขาดเรื่องสุดตัวนี้ก็แพ้แล้วเช้าตื่นมาหนูตกใจมากอะพี่ฟ้าเมื่อเช้าอะทำไมเสื้อหนูแดงเช้าตื่นมาอันดับแรกคือหยิบโทรศัพท์ดูก่อนพี่ชาตื่นมาเสื้อแดงอ่ะว่าอย่าบอกนะเพราะว่าจำไม่ได้เลยดูก่อนเพราะว่าหลังจากลงเวทีมาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ชอบสุดคือบอสอ่ะเราไปเรียกทีมฟ้ามาจิบๆกันพอผ่านเวทีไปเต็มติ๊กต๊อกพี่ฟ้ากินวายกับหอยนางรมไม่ได้กินแล้วแบบตรงเนี้ยคือร้อนแดงแพ้บ้างไม่รู้ตอนนี้เกี๊ยวไม่ขอคุยด้วยแต่มันไม่คุยกันเลยวัดของมันไม่เห็นแต่ละคนพันเรียกชื่อมันตบตีแน่ๆเห็นแล้วทวิตเมื่อคืนอะเราจะไปหายาฟ้าเลยมันแย่มากไปหายาฟ้าเลยนะก็เด็กชายมันมดตีชาบอกพี่ฟ้ากินวายกับหอยนางรมน่ากลัวคือหอยนางรมมันมีส่วนผสมเขาไม่ใช่ส่วนผสมเขาเรียกว่ามันมีสรรพคุณที่ทำให้เหมือนแบบว่าผู้ชายอ่ะเขาจะมีความแบบคือเขิมนิดนึงเนาะเขาเรียกอะไรใช้คำศัพท์มาดูน่ารักแบบตรงนั้นน่ะคือเถอะแต่ของผู้หญิงอ่ะมันไม่น่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่เวลาพี่ฟ้ากินอ่ะมันจะแดงหูจะแดงคอจะแดงน่าจะแพ้ด้วยแหละประเด็นมีตอนที่ไปอะไรวะที่ไปต่างจังหวัดอ่ะเรากินมันแดงจนเด็กเสิร์ฟอะต้องเอาผ้าเย็นอะมาประคบแบบมันน่ากลัวมากตอนนั้นน่าจะกินไปประมาณเกือบ20ตัวได้ปกติเขาจะกินกันแบบไม่มันกินเยอะไม่ดีไงก็กินซะ20กว่าตัวแล้วมันก็เลยแบบเด็กเสิร์ฟพนักงานต้องเอาผ้าเย็นมาประคบแบบ2-3ชั้นอะประกบเพราะมันร้อนมากน่ากลัวสุดๆก็เลยเข็ดเลยเยอะไปใช่แล้วก็รักฟังใจแต่มันอร่อยเงี้ยทุกคนไวมากแล้ววันนี้มันอะไรอ่ะวันธรรมดาปะทำไงตื่นเสาร์อาทิตย์ไม่ไปทำงานกันหรอทุกคนปกติเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ช่วงแบบทิ้งเที่ยงบ่ายๆคนดูจะไม่ได้เยอะมากทำไมวันนี้คนเข้ามาดูเยอะวันจันทร์ลาออกโอเคอยู่กับพี่ไม่ต้องทำงานจะให้อยู่เฉยๆเลยดูซิว่าเราจะเอาอะไรกินกันเขาไม่ได้ปั่นน้ำทุกคนเขาเจาะเพดานหรือเจาะฟ้าอยู่โรงพยาบาลทุกคนตอนนี้ใครอยู่โรงพยาบาลรอผลเลือดอยู่จริงๆอ่ะ
ไม่รู้เลยว่าสแน็คกลับยังไงรถกับรถรถรถพากลับอ่ะแล้วรถไม่เมาเมาแต่ว่าได้อยู่จะได้ดูดีตลกว่ะนึกภาพกอดเธอระยะ Say hi in the fan ด้วยนะคะเอ็นดูมากๆเลยเข้ามาดูแต่ก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไรเรื่อยเธอไปแล้วกันใจชอบนดเหรอมีคนบอกว่าเธอเป็นผู้จิ้นไหมรอบรอบรู้สึกแบบที่มันไม่ใช่เราต้องยิ่งชิ้นกับที่ปากของเราดูตาดิแย่มากตาบวมปริบผู้ใหม่มาแรงจับจิ้นหมดโอ้ยปวดหัววะใช่ตาตุ่นเดือนนี้มีข่าวดีเยอะแยะมากมายรอติดตามรอติดตามสดับรับฟังกันนะทุกคนจริงๆมีพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ที่ต่อสัญญาด้วยอันนี้ถือเป็นข่าวดีสุดๆดีใจมากๆเลยเวลาที่แบบมีสินค้าแบรนด์ไหนที่เขาต่อสัญญากับเราตอนนี้มีต่อมากกว่าคุณนกอ่ะเขาโทรมาแล้วอ่ะมากกว่า2ตัวนะตอนนี้เท่าที่ทราบเป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งคู่เลยแล้วต่อในที่นี้ก็ต่อโหดด้วยชื่นชมในแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับด้วยนะคะที่แบบว่ามีงานอะไรก็คือช่วยกันเทรนช่ำช่วยกันแบบโปรโมทช่วยกันทำทุกอย่างซึ่งขอบคุณมากๆจริงๆเนาะขอบคุณแบบคือถ้าไม่มีกำลังใจหรือเขาเรียกว่ากองทัพหลังบ้านมันก็ไม่ได้ปังขนาดนี้อยากให้แบบว่าทุกคนภูมิใจในตัวเองกันด้วยสู้มากๆไหมอยากจะบอกว่าสู้มากๆไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เข้ามาคือไม่มีอะไรที่อยากจะตอบแทนแฟนคลับนอกเหนือจากแบบความภูมิใจอะให้ภูมิใจอยากให้ไม่อายใครอ่ะเวลาที่แบบว่ามีเราเป็นศิลปินคนโปรดมีเราเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งใจพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามรักนะช่วงนี้มันก็จะช้ำอยู่นะเพราะว่ามันอ๋อทุกคนฝากติดตามย้อนหลังอันนี้ด้วยรายการอิงฟ้ามหาเธอนะคะ EP ล่าสุด EP 12ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด13 EP ยังเหลืออีก1 EP ข่าวดีก็คือเราจะมีอิงฟ้ามหาเธอซีซั่น2ต่อก็ต้องขอบคุณพี่ฮูดดี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะได้ถ่ายกันเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอดูว่าซีซั่น2จะมาตอนไหนแต่ว่ารูปแบบรายการจะเปลี่ยนไปแรงขึ้นแซ่บขึ้นม่วนขึ้นแล้วก็พี่ฮูดดี้โพสต์ไปแล้วก็คืองานเหมือนเป็นแบบว่ามาพูดคุยซึ่งจะมีชาร์ลอตด้วยอิงฟ้าชาร์ลอตสำหรับเหมือนเป็นทอล์คโชว์ให้ทุกคนรอติดตามดูด้วยนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรแชร์มุมมองความคิดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เขาโทรมาตามแล้ว Have a good day guys Thank you for
give love everything ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทุกออเดอร์ด้วยนะคะรู้ว่าแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะแห้งกรอบกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะแล้วก็แซวไปงั้นแหละรักทุกคนมากๆนะคะตารางงานสามารถติดตามได้ที่บ้านหลักพี่ฟ้านะคะโพสเลยเราจะลงอยู่ว่าแบบเดือนนี้เราจะได้เจอกันน้อยส่วนมากจะเป็นงานซีเคทแล้วก็เป็นงานที่แบบแฟนคลับไม่ได้ไปหาได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าคิดถึงตลอดนะคะไป